เมนูง่ายๆของเจ๊ปานวันนี้นะคะต้มซุปไตใช้ปีกบนแบบนี้เป็นน่องๆเล็กๆแบบนี้นะคะใส่มันฝรั่งวัตถุดิบแค่นี้เองค่ะมีปีกไก่บนมันฝรั่งหั่นมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่ตั้งน้ำหนึ่งหม้อรอให้น้ำเดือดเลยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยแล้วปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองรสชาติตามชอบนะคะน้ำมันหอยพริกไทยพริกไทยบดจะต้องใช้พริกไทยดำนะคะต้มไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะต้มๆตุ๋นๆให้เขานุ่มก่อนตอนนี้ก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วนะคะซุปต้มซุปไก่มันฝรั่งเจ๊ปานอยากทานแบบแซ่บๆนะคะก็ซอยพริกลงไปหน่อยแล้วก็บีบมะนาวต้มจืดสูตรอร่อยทำง่ายสดร้อนๆอร่อยมากสุดยอดเลยน่ากินมากๆเลยค่ะ